คอมมาทุกวันนี้ยังน่าไปอยู่หรือเปล่าร้านค้า IT เจ้าใหญ่อย่างแอดไว้เนี่ยก็หายไปละส่วนลดจ่ายผ่าน Shopee Lazada ก็ไม่มีร้านค้าที่ไปออกงานก็บ่นว่าขาดทุนทุกครั้งแบบนี้เนี่ยไปซื้อของในงานคอมมาเนี่ยยังคุ้มหรือเปล่าหรือว่าซื้อผ่านออนไลน์ถูกกว่าคุ้มกว่าไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปด้วยคลิปนี้ผมคอมคราฟจะมาเล่าให้ฟังกันครับคอมคราฟทำเรื่องคอมให้เป็นเรื่องง่ายจะบอกว่าผมก็เป็นคนนึงนะครับผมที่ไปงานคอมมาร์ทแทบจะทุกครั้งเลยนะในช่วงตลอด10กว่าปีที่ผ่านมานะครับเอาที่จำความได้เนี่ยครั้งแรกเลยนะครับพี่ไปเนี่ยก็ไปซื้อตัวโน้ตบุ๊ก HP Pavilion G4 นะครับผมตัวที่เป็นสเปค AMD A6 4400M ตัวนั้นเนี่ยจำได้เลยว่าซื้อมาในราคาประมาณ 15,000 บาทจากราคาเดิมประมาณ 18,000 บาทเท่ากับว่าได้ส่วนลดมาถึง 3,000 บาทเลยนะแถมได้ของแถมอีกพลุงพลังเลยนะครับมีพวกลำโพงแผ่นรองเมาส์อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะก็คือความรู้สึกตอนนั้นที่ไปซื้อในงานคอมมาร์ทคือมันคุ้มค่ามากได้ส่วนลดถึง 3,000 บาทถ้าไปหน้าร้านนี่คือไม่ได้ส่วนลดอะไรแบบนี้นะแน่นอนว่าภาพจำของใครหลายคนเนี่ยงานคอมมาร์ทนะครับก็คืองานมหกรรมสินค้า IT ที่เขาขนมาลดราคาล้างสต็อกนะไม่ว่าจะเป็นพวกโน้ตบุ๊กคอมประกอบคอมเซตการ์ดจอหรืออุปกรณ์ IT ต่างๆนะผมแน่นอนว่าถ้าอยากได้อุปกรณ์ IT ราคาถูกๆเนี่ยก็คือไปซื้องานคอมมาร์ทก็น่าจะคุ้มค่าที่สุดนะในความคิดของใครหลายคนซึ่งงานคอมมาร์ทนี่เองนะครับผมใน1ปีเนี่ยเขาจะจัดทั้งหมด3ครั้งนะครับก็คือเป็นช่วงต้นปีกลางปีแล้วก็ปลายปีนั่นเองนะโดยก่อนหน้านี้เนี่ยงานคอมมาร์ทเขาจะจัดที่ศูนย์ศิริกิติ์นะครับแล้วก็ย้ายมาที่ไบเทคบางนาช่วงงานคอมมาร์ทที่มันพีคๆคนเดินเยอะๆเลยนะครับก็คือเป็นช่วงที่บิตคอยน์กำลังบูมๆนะที่คนไปซื้อการ์ดจอเอามาขุดอีทีเรียมตอนนั้นเนี่ยโอ้โหคนต่อแถวยาวเหยียดนะครับ1คน1บัตรประชาชนซื้อการ์ดจอได้1ใบนะไอ้วินบอลเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเห็นแบบอากงอาม่าอายุเยอะๆแล้วเนี่ยยังมาต่อคิวซื้อการ์ดจอกันเลยนะครับผมแล้วก็พอมาปี2023นะครับอันนี้คือยิ่งคุ้มใหญ่เลยนะเพราะว่าในงานคอมมาร์ทเนี่ยเขารับจ่ายผ่าน Shopee Lazada นะครับสมมุติว่าเพื่อนๆซื้อของอะไรก็แล้วแต่ในงานคอมมาร์ทเนี่ยถ้าจ่ายผ่าน Shopee Lazada เนี่ยเพื่อนๆจะได้ส่วนลดเพิ่มนะครับแบบ 15% 20% เท่ากับว่าซื้อของจากในงานคอมมาร์ทเนี่ยคือได้ส่วนลด2ต่อนะครับก็คือส่วนลดจากร้านค้าที่ลดราคาแล้วเนี่ยแล้วก็ได้ส่วนลดจากตัวแพลตฟอร์มที่เราจ่ายเงินด้วยนั่นเองนะส่วนตัวนะครับไอ้บอลเนี่ยก็ซื้อคอมเซตจากงานคอมมาร์ทเมื่อช่วงปลายปี2023ที่ผ่านมาเหมือนกันนะราคาเต็มเนี่ยประมาณ 33,000 นะครับไอ้บอลเนี่ยซื้อมาราคาประมาณ 29,000 บาทนะบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะแล้วก็พอมาดูราคาตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าซื้อตอนนั้นยังคุ้มกว่าตอนนี้อีกตัดภาพมาในปี2024เนี่ยงานคอมมาร์ทจะดูเงียบเหงาสักนิดหนึ่งนะกระแสเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบแรงมากเหมือนปีก่อนๆหน้านี้นะครับทั้งเศรษฐกิจที่ซบเซาเองรวมถึงทางผู้จัดก็ไม่ได้โปรโมทอะไรสักเท่าไหร่นะครับอีกทั้งตัวร้านค้าอย่างร้านใหญ่แอดไว้เนี่ยเขามาจัดโปรออนไลน์แข่งกับพวกร้านค้าที่จัดโปรในงานคอมมาร์ทนี่แหละทำให้บูธร้านค้าสินค้าที่ต่างๆเนี่ยอาจจะดูน้อยกว่าในปีก่อนๆที่เคยจัดมานะครับผมทำให้ต้องไปเอาบูธเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นมาลงแทนนะและจากที่ไปเดินมาล่าสุดนะครับผมไอ้พี่บอลเนี่ยก็รู้สึกได้เลยว่าราคาในงานคอมมาร์ทในปี2024เนี่ยมันสู้ราคาในช่วงปี2023หรือปลายปีที่ผ่านมาไม่ได้นะยกตัวอย่างมาให้เห็นภาพนะครับอย่างตัว Acer Swift 5นี่เนี่ยอันนี้นะผมจะเป็นรูปที่ไอ้บอลซื้อมาในช่วงปี2023ปลายปีนะครับเครื่องนี้เนี่ยซื้อมาในราคา 22,000 กว่าบาทนะผมถ้าจำไม่ผิดใบเสร็จมันอยู่ที่ 22,091 นะแล้วก็เครื่องนี้เนี่ยเป็นสเปค Core i7 นะครับผมแล้วก็ได้บัตรน้ำมันอีก 2,000 นะถ้าหากส่วนลดไปแล้วเนี่ยเท่ากับว่าจ่ายค่าเครื่องแค่ประมาณ 20,000 เท่านั้นเองนะครับผมตัดภาพมาในงานปี2024เนี่ยเดือนกรกฎาที่ผ่านมานี้นะผมเครื่องรุ่นเดียวกันเลย Acer Swift 5นะเป็นเครื่อง refurbished ด้วยนะครับผมประกันแค่ปีเดียวสเปค Core i5 นะสเปคต่ำกว่า Core i7 ปีที่แล้วนะครับเครื่องนี้เนี่ยเขาขายราคาอยู่ที่ 23,990 บาทจะเห็นได้ว่าราคาในช่วงปลายปีที่ผ่านมาสเปค i7 กับราคาปีนี้เครื่อง refurbished สเปค i5 เนี่ยต่างกันเยอะอยู่นะทีนี้เรามาเทียบกับร้านค้าออนไลน์กันบ้างนะครับอย่างตัว Asus TUF Gaming A15 รุ่นนี้นะครับผมในงานเนี่ยราคา 29,990 บาทพลิกหลังแผ่นป้ายดูลดเหลือ 28,990 บาทเท่ากับว่าได้ส่วนลด 1,000 บาทนะครับเทียบกับการซื้อออนไลน์กันดูนะผมรุ่นเดียวกันเป๊ะๆนะจากร้าน Shopee นะครับอันนี้คือกดตอนโค้ดวันอังคารนะไม่ได้โค้ดวันเล็กเบิ้ลด้วยนะครับก็คือจากราคา 29,990 บาทก็ได้โค้ดลด 1,000 บาทเหมือนกันเหลืออยู่ที่ 28,990 บาทเท่ากันเป๊ะๆ เพียงแต่ว่าร้านค้าออนไลน์เนี่ยจะมีค่าขนส่งเพิ่มอีกนิดนึงนะผมประมาณ100กว่าบาทนะเท่ากับว่าได้ส่วนลดเท่ากันมันขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆเนี่ยอยากจับเครื่องจริงก่อนหรือเปล่านะครับถ้าไม่ได้อยากจับเครื่องจริงอะไรขนาดนั้นเนี่ยก็กดซื้อออนไลน์ได้ไม่ได้แตกต่างกันเลยนะ
พอเห็นไอ้พี่บอลพูดแบบนี้แล้วเนี่ยหลายคนสงสัยต่อว่าแล้วมีอะไรบ้างที่ภายในงานคอมมานด์เนี่ยมันคุ้มค่ากว่าไปซื้อข้างนอกหรือว่าซื้อตามแพลตฟอร์มออนไลน์ถามว่ามีไหมนะครับบอกเลยว่าก็มีเหมือนกันนะครับอย่างเช่น Lenovo Legion Pro 5รุ่นนี้นะครับที่เป็นตัวสเปค i9 กับการ์ดจอ RTX 4070เนี่ยราคาเต็มของเขานะครับจะอยู่ที่ 72,990 บาทนะถ้าซื้อตามร้านค้าออนไลน์เนี่ยลดไปเลย 3,000 นะครับก็จะเหลือประมาณ 70,000 นิดๆรวมค่าขนส่งแล้วนะแต่ถ้าซื้อในงานนะผมรุ่นนี้สเปคนี้เลยนะรุ่นน้องไอมินบอลเนี่ยไปซื้อที่งานคอมมานด์มาได้ราคาอยู่ที่67,990 บาทนะครับเท่ากับว่าได้ส่วนลดถึง 5,000 บาทกันเลยทีเดียวนะพร้อมกับของแถมอีกเป็นกระตักเลยเนี่ยก็พอจะเห็นได้ว่าบางอย่างในงานคอมมานด์นี่นะครับซื้อในงานก็จะคุ้มค่ากว่าซื้อออนไลน์หรือว่าซื้อตามร้านข้างนอกนะแล้วแบบนี้เนี่ยงานคอมมานด์ยังน่าไปอยู่ไหมเหมาะกับใครนะครับผมซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยงานคอมมานด์นะครับจะเหมาะกับคนที่แบบอยากไปจับเครื่องจริงอยากลองของจริงก่อนที่จะซื้อนะผมซึ่งในงานคอมมานด์เนี่ยคือบอกเลยว่ามันรวมสินค้า IT ที่แบบเยอะที่สุดในประเทศไทยนี้แล้วนะผมอยากจะลองจับพวกโน้ตบุ๊กคอมประกอบคอมเซตเกมมิ่งเกียร์นี้เนี่ยภายในงานคือมีให้ลองแทบจะทุกรุ่นจริงๆนะผมถ้าไปลองตามร้านค้าเนี่ยคือมันมีไม่ครบอยู่แล้วนะรวมถึงคนที่มีบัตรเครดิตอยากจะไปใช้แต้มใช้พอยหรือว่าไปผ่อนในงานคอมมานด์อันนี้เนี่ยถือว่ายังมีโปรแบบนี้เยอะอยู่นะครับผมส่วนถ้าถามว่าคนในงานคอมมานด์เนี่ยคนยังไปเดินเยอะอยู่ไหมเมื่อเทียบกับปีก่อนๆนะครับผมในปีเนี่ยส่วนตัวนะผมไปวันสุดท้ายที่ผ่านมาเนี่ยคนก็ยังเยอะอยู่นะครับผมแต่จากที่สอบถามพวกเซลล์ที่ขายตามบูธต่างๆเนี่ยในช่วงวันพฤหัสหรือว่าวันศุกร์เนี่ยคนอาจจะยังน้อยอยู่คนจะเยอะในช่วงวันเสาร์กับวันอาทิตย์แทนนะครับผมซึ่งถ้าอยากจะไปงานคอมมานด์เนี่ยแนะนำว่าไปวันไหนดีนะครับส่วนตัวเนี่ยก็แนะนำว่าให้ไปวันสุดท้ายนะครับผมเพราะว่าจะได้ส่วนลดเยอะที่สุดนะแต่ถ้าไปวันสุดท้ายเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสได้ของแถมไม่เท่าวันแรกๆด้วยอันนี้ก็ต้องชั่งใจน้ำหนักกันดูสำหรับสาเหตุที่ว่าทำไมร้านค้าต่างๆเนี่ยถึงเอาส่วนลดการจ่ายเงินผ่าน Shopee ผ่าน Lazada ออกนะครับผมเพราะว่าการจ่ายส่วนลดตรงนั้นเนี่ยทางร้านต้องซับซิไดซ์เพิ่มเติมด้วยนะครับจากที่ไอ้บอลเนี่ยไปสืบทราบมานะครับผมสมมติว่าถ้าจ่ายผ่าน Shopee เนี่ยจะได้ส่วนลด 15% นะครับร้านค้าร้านนั้นๆเนี่ยต้องออกส่วนต่างตรงนี้เนี่ย 10% ด้วยกันแล้วก็ทาง Shopee เนี่ยจะออกให้ 5% นะครับผมซึ่งพวกสินค้าที่อย่างโน้ตบุ๊กคอมประกอบหรือว่าพวกคอมโพเนนต์การ์ดจอ power supply ต่างๆนี้เนี่ยกำไรมาร์จิ้นของเขานะครับจะเฉลี่ยอยู่แค่ประมาณ 7% เท่านั้นนะเท่ากับว่าทุกชิ้นที่เขาขายไปเนี่ยก็คือขาดทุนนั่นเองนะครับผมก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมร้านค้าต่างๆเนี่ยถึงออกมาบ่นว่าไปงานคอมมาเนี่ยขาดทุนทุกทีเลยแล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นยังไงกันบ้างกับงานคอมมานด์นะผมก็ลองมาคอมเมนต์กันดูได้นะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Channel คอมคาร์กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมบอลคอมคาร์ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับผม